โดยพลโทวิวรชนสุกุตปาปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีนั้นมีความห่วงใยประชาชนในช่วงของวันหยุดวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่ง่วนหนึ่งอาจจะใช้โอกาสลาหยุดยาวเพื่อไปทําบุญแล้วก็พักผ่อนกับครอบครัวครับจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเมาไม่ขับและไม่ขับรถเร็วเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังย้าว่าในว,วันที่16และ17กรกฎาคมนี้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดและก็ขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าและสถานบริการทุกประเภทปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากมีใครฝร่าฝืนนั้นจะมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับสําหรับเจ้าหน้าที่ให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดและจุดตรวจวัดแก้วแอลกอฮอล์ รวมทั้งตรวจสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายคือกฎหมายจริงๆมีอยู่แล้วนะครับในการป้องกันแล้วก็หยุดนะครับไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าครั้งนี้ด้วยความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่นะครับนายกรัฐมนตรีจึงกำชับนะครับ่วงประชาชนห่วงเจ้าหน้าที่กำชับให้ทุกฝ่ายดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับค่ะ